สวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับผมบ่าย2 โมงถึงบ่าย3 โมงมาพูดมาคุยกันเช่นเคยเนาะวันนี้มีหัวข้อนี่ก็พูดมาคุยแบบสบายๆทักทายกับวันพ่อแห่งชาติครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องเด้อวันนี้เป็นวันพ่อเด้อวันพ่อแห่งชาติเนาะใครถ้ามีพ่อก็ยังดีหน่อยครับผมพ่อทางก็เสียนานแล้วแหละแต่ก็ยังอยู่ในใจเราเสมอนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณทุกสุขเลิฟสุขไรขอบคุณกำลังใจขอบคุณมากๆแบบแม่กำลังใจเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนเรากลับมาคุยกันแบบสบายๆทักทายกับวันพ่อแห่งชาติพี่น้องแล้ววันนี้กับวันหยุดเสียเสียสีเหลืองนี่วันพ่อเลยเนี่ยคือเนี่ยแต่ก็ยังว่าน้องยังว่าเห็นหมดห่างบ้านพ่อพาพ่อพาได้ไปเที่ยวแล้วก็นั่งดูเขาก็มีความจุ๊กคือกันแบบพี่น้องความจุ๊กคือกันก็มีอะไรมากเนาะตรงนั้นก็ลูกเนาะก็อยากให้วันพ่อวันได้ก็มาทักทายมาทักทายพ่อไม่ต้องซื้ออะไรมาเนาะมาถึงก็มาหาพ่อมาหอมกอดกอดพ่อแล้วก็มีเลี้ยงนะพี่น้องเทนี่ก็พอใจแล้วไม่ต้องขออะไรมากหรอกพูดแล้วก็จุ๊กกับพี่น้องเนาะยังว่าลูก3 คนก็ไม่เคยบอกรักเราหรอกขอบคุณมากเด้อขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณที่กำลังใจเนาะมันเป็นไรแล้วเขาไม่มาแต่วานเนี่ยคนโตเขาเข้ามาอยู่เขาก็ซื้อเกงซื้ออะไรมาให้ถุงนึงกำลังคุยกันนิดหน่อยกับไม่ได้คุยอะไรกันมากพอพูดได้พูดมากระจุกคือกันแต่ก็เลยน้องนึกว่ามีลูกเขาก็ทำงานนึกว่าแต่ก็เห็นพวกเห็นใจก็นึกว่าทางบ้านเขาก็พาพ่อพาครอบครัวไปเที่ยวก็มีความสุขเราก็ต้องนั่งมองทางเขาก็ไม่มาแล้วลูกๆเขาก็ทำงานนึกว่าเลยเนาะลูกเขาก็โตหมดแล้วเขาทำงานทำการขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณน้องมณีจ้าขอบคุณมากๆขอบคุณคุณพัดไทยขอบคุณคุณพัดไทยมากๆขอบคุณบ่าวสนขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณคุณสุเทพขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณคุณสุเทพมากๆที่แบบแบ่งกำลังใจขอบคุณสุเทพคงรอดขอบคุณมากๆแกก็เป็นสายดันคนนึงเนาะเดี๋ยวมีแน่ใจต่อไปอาจจะไปได้เป็นทำบ้านทำอะไรก็ได้เนาะขอบคุณน้องมณีมากๆเด้อขอบคุณน้องมณีวันนี้ก็ไม่ได้ไปทักทายน้องมณีหรอกเองเนี่ยคุณน้องมณีจ๋าขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณน้องมณีจ๋าขอบคุณคุณพัฒน์ไทยขอบคุณมากๆขอบคุณบ่าวสอนขอบคุณบ่าวสอนมากๆขอบคุณคุณสุเทพคงรอดขอขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณคุณสุเทพมากขอบคุณคุณสุเทพคงรอดมาทักมาทายให้กำลังใจกันได้เนาะขอบคุณนะวันนี้ก็เป็นวันพ่อเด้อพี่น้องเนาะวันนี้ก็ไม่ฮ้ออะไรมากเนาะขอให้ลูกทำความดีก็ไม่ต้องการอะไรจากให้ลูกมากหรอกขอให้ลูกทำความดีทำงานทำการเนาะเอาก็เรียกเลยเอาปากท้องจะของให้รอดเธอไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้คิดอะไรมากหรอกไม่ต้องว่าต้องพาพ่อไปเที่ยวต้องพาแม่ไปเที่ยวไม่ต้องคิดแบบนั้นผมก็นั่นหรอกไม่เคยคิดเลยขอให้มาบอกว่าวันนี้วันพ่อมารักพ่อแค่นั้นแหละปีนึงบอกสักครั้งนึงก็ไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากๆเด้อขอบวันนี้กินข้าวก็ปลาทูทอดปลาทูทอดทอดตั้งแต่เช้าแล้วกินปลาทูทอดปลาทู2 ตัวทอดกินมาตั้งแต่เช้าสายเย็นนี่ก็จะกินต่อปลาทูอีกแหละก็อยู่คนเดียวเนาะยังว่าแดดอยู่คนเดียวในบ้านเขาก็ไปอยู่กับลูกเขาก็ว่าเนาะเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันเนาะเขาอยากไปอยู่ก็ดูก็ปล่อยเราอยู่ของเรานี่แหละแล้วก็มองเห็นข้างบ้านเขาก็พาครอบครัววันนี้วันยุทธเนาะวันนี้วันพ่อเขาพาครอบครัวนั่งรถไปเขาก็เห็นพวกเขายืนดูเขาก็ยืนดูกันละจุ๊กคือกันแบบพี่น้องเนาะยังว่าเนี่ยขอบคุณพี่น้องเนาะขอบใจของพ่อเขาแค่อยากได้ลูกมุ่งเรื่องใช่ไม่ต้องการอะไรมากหรอกคุณสุเทพขอให้เขาเรียงตัวเขารอดเรียงตัวเขารอดและมีการงานทำอย่างดีไม่ต้องเสื้ออะไรมาให้เราดอกวันพ่อไม่ต้องเสื้ออะไรมาผมบอกเคยบอกลูกผมไม่ต้องเสื้ออะไรมาดอกให้มาบอกวันพ่อวันนักวันรักพ่อคำเดียวนี่กับพ่อแบบไม่ต้องการอะไรมากดอกขอให้ลูกเขาทำงานทำการมีการงานได้ดีเราก็ดีใจถ้าเขาทุกข์แล้วก็ยิ่งทุกข์กับลูกอีกแต่ยังความทุกข์เนาะยังว่าเนี่ยเห็นลูกทุกข์แล้วก็ทุกข์ด้วย
ทางลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเลยอย่างว่าเนี่ยถึงทำไมอยู่ก็เราเลยเนาะเขามีครอบครัวเขาแยกไปอยู่กันนู่นกันนี่เขาก็อย่างว่าเนาะอย่างว่าเนี่ยแล้วก็อยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกพอมาเห็นวันพ่อวันแม่ก็อย่างว่าเนาะอย่างว่าแบบความรู้สึกของพ่อเนาะอย่างว่าเนี่ยมันก็อึดอัดอัดตันใจอย่างว่าเนี่ยอึดอัดอย่างว่าเนี่ยเขาทำงานก็เห็นใจเขาเนาะอย่างว่าเดี๋ยวบางทีเขาก็ทำงานเขาไม่ว่างเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรหรอกเขาอาจจะทํางานหรือครอบครัวเขาหรอกเราก็ไม่ได้ไปบังคับเขาให้ต้องให้มาทุกวันเรื่องให้มาอะไรหาอะไรหรอกเขามีครอบครัวเอาอะไรเอามีตำนานนิดหน่อยครับ ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกเรื่องไรขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เป็นกำลังใจเนาะผมก็ต้องว่าแหละอยู่สบายสบายอย่างนี้แหละอยู่กับผมคนเดียวนี่แหละขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อขอบคุณวันนี้ก็มาทักมาทายกันแบบสบายสบายเนาะมาพูดคุยกันแบบสบายสบายทักทายกันวันพ่อแห่งชาติกับพี่น้องวันนี้ก็ใส่เสื้อสีเหลืองอย่างดีเลยจริงวันสีเหลืองวันพ่อเด้อเนาะพี่น้องเนาะวันนี้วันพ่อเด้อพี่น้องเนาะขอบคุณมากใครยังไม่บอกรักพ่อก็บอกเด้อพี่น้องถ้าท่านมีชีวิตอยู่ถ้าไม่มีชีวิตอยู่ก็ไปดูรูปดูอะไรวันนี้ผมก็นั่งดูรูปพ่อผมวันนั้นผมก็นั่งดูวันนี้ผมก็นั่งเช็ดรูปเช็ดอะไรให้พ่อผมวันนี้เอาแฟนไปนานไงแฟนไปนานแล้วก็เช็ดฝุ่นเช็ดอะไรให้แกวันนี้เรียกแกว่าพ่อในพ่อยังอยู่ในใจผมเสมอเด้อไปบอกแกนี่คิดถึงยังว่าแต่แกก็ไปหลายปีแล้วถ้าอยู่ปีนี้ก็เป็นร้อยแล้วถ้าอยู่ปีนี้ก็เป็นร้อยแล้วไม่อยู่ไม่เหนือเราเป็นร้อยแล้วตอนนี้ถ้าอยู่ก็เป็นร้อยแล้วขอบคุณมากผมก็เหลืองหลายคนก็เหลืองครับขอบคุณมากเด้อขอบคุณวันนี้เป็นวันพ่อขอบคุณมากเด้อขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณพี่มนทาคุณมนทามากมากเด้อขอบคุณคุณมนทาขอบคุณมากขอบคุณคุณมนทาขอบคุณที่แวะแบ่งกำลังใจก็ขอขอบคุณมากขอบคุณบ่าวสอนมากๆเด้อขอบคุณน้องบ่าวสอนเอาทีมงานมาช่วยทุกวันเลยขอบคุณมากขอบคุณบ่าวสอนทีมงานขอบคุณมากขอบคุณทุกเรื่องทุกไรขอบคุณทุกไรอ๋อติดกันทำอะไรเป็นไรดอกมดหลายหน้าบ้านนั่นมดอยู่หน้าบ้านหลายอะไรเป็นไรดอกนั่งพักๆสักเดี๋ยวก็มดก็หายดอกเอาไงก็น้ำตาลมาโร่หน้าบ้านเดี๋ยวก็มดก็หนีมดก็มากินน้ำตาลเนาะแล้วก็มดก็ได้กินน้ำตาลเนี่ยมันเข้ามาเนาะธรรมดาเนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนบ่าวสองทักทายพี่สุเทพคุณสุเทพขอบคุณคุณสุเทพคงรอดออกมาเลยขอบคุณที่แบ่งแบ่งใจเนาะขอบคุณทุกเรื่องทุกรายขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ก็เป็นวันพ่อเด้อพี่น้องเนาะวันพ่อใครยังไม่บอกรักพ่อก็บอกเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจเนาะไม่ต้องอาการอะไรมากหรอกวิ่งมาถึงก็มาหอมแก้มพ่อโอ้ยก็มีแรงแล้วพี่นี่ก็โอ้ยดีใจเลยแต่ลูกผมพูดตรงๆน้องผมเลี้ยงลูกผมมาคนโต37ปีลูกไม่เคยมากอดสักทีเขามีแต่กอดแม่เขามันแม่เขาไปกอดแม่เขามันแม่เขาไปกอดแม่หมดยังมาผมบอกตรงๆนั้นก็ลูกผมเนี่ยคือแม่เขาเลี้ยงตั้งแต่น้อยเลยเลี้ยงผมคือไม่ได้เลี้ยงแบบผมคือทำงานไงคือทำงานตื่นเช้าไปผมก็ต้องทำงานค่ำลงมาผมก็มาบ้านลูกๆเขาจะอยู่กับแม่เขาจะตรวจลูกเขาอยู่กับแม่เขาจะมีความใกล้ชิดแม่เขาไงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแหละลูกผมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมก็ตื่นเช้าผมก็ต้องไปทำงานเนาะครอบครัวผมก็คือผมต้องไปทำงานคนเดียวแม่บ้านก็ต้องเลี้ยงลูกเนาะเลี้ยงลูกก็อยู่กับลูกเขาจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าครับผมเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใกล้ชิดเขาจะมีความใกล้ชิดมีความกระดาษอายครับผมเนี่ยแหละไม่รู้เป็นอะไรแต่กับแม่เขานี่ก็เห็นแม่เขาจะวิ่งกอดหอมแก้มมันเนี่ยแต่เราก็บอกว่ามาหอมแก้มพ่อเบื้องเขาบอกว่าไม่เอาเขาบอกไม่เอาแต่เรามีความต้องมีความคิดว่าลูกมาหาเราก็มาโอบกอดแล้วว่าบอกรักอะไรเงี้ยเราจะมีแดงนะพี่น้องเนาะตื่นตันแบบนี้จะตื่นตันมากเลยเนี่ยแต่ลูกผมแต่ละคนสามคนนี่ไม่เลยเนี่ยเขาจะมีความแบบไม่ค่อยได้ใกล้ชิดก็พูดตรงๆเราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดอันนี้ไม่ใช่พูดเรื่องดราม่านะพี่น้องอันนี้พูดกันเป็นสบายๆนะสมมติเป็นวันพ่อนะพี่น้องเนาะ
มาให้กำลังใจก็มาทักมาทายกันได้แบบมาพูดมาคุยแบบสบายๆเลยเนาะคิดว่าเป็นบ้านของพี่มันน้องเองเลยนะป่าตัวนะให้กำลังใจกันได้เรื่องมาพูดมาคุยกันมาทักมาทายอันนี้ผมก็เล่าเรื่องครอบครัวได้วันนี้เป็นวันพ่อวันพ่อเนาะวันนี้ใครยังไม่บอกรักพ่อก็ไปหาพ่อเด้อส่วนมากพ่อก็อาจจะคล้ายกันครับห่างพ่อเนื่องจากอาชีพครับใช่ใช่ใช่บางทีผมก็ไปห่างบางทีก็ไป3 วัน4 วันแล้วไปทํางานน้องที่เขาไม่ได้เข้าบ้านมั่งไปนู่นไปนี่มั่งเราก็ต้องทํางานตั้งแต่ลูกตั้งแต่ได้ก็ครอบครัวเพราะเราต้องทํางานแม่บ้านเขาต้องอยู่ก็ลูกเนาะเราความใกล้ชิดของเราน่ะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดลูกเท่าไหร่หรอกนะเพื่ออาชีพการงานของเราไงต้องการงานบางทีก็มาบ้านพักบ้านแล้วก็บางทีก็มานอนอยู่บ้านนี่แหละบางทีก็นอนอยู่บ้านบางทีก็ไปทำงานนอกสถานที่มั่งอะไรมั่งแบบนี้แหละจะส่วนมากที่เป็นแบบนี้แล้วก็ลูกเขาจะมีความใกล้ชิดกับแม่ลูกเขาจะมีความใกล้ชิดกับแม่แล้วเขาจะมีความผูกพันกับแม่มากเนาะถ้าเรานี่วันพ่อเนี่ยเขาก็เหมือนก็เขาก็บางทีบางปีเขาก็มีของขวัญมาให้แต่ระยะต่างๆนี่ทำไมเราคือเขามีครอบครัวแล้วไงเราก็ไม่ได้ไปวุ่นวายเพื่อนผมก็ลูกผมก็โตเพราะฉะนั้นยังไม่ได้ไม่อยากไม่ต้องการอะไรหรอกให้เห็นลูกมีความสุขให้มีครอบครัวการงานเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขด้วยแล้วไม่ต้องขออะไรมากหรอกแค่นั้นแหละไม่ต้องขออะไรมากเลยเห็นลูกทำงานลูกมีความสุขลูกได้กินอิ่มนอนนับเนี่ยเราก็มีความสุขแทนลูกแล้วแต่เราเป็นไงเราก็ไงเราก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ว่าเงินทองเราต้องไปยิบยืนให้ไม่ต้องการเลยสิ่งของทุกอย่างเลยผมบอกตรงลูกผมเนี่ยจะเป็นวันอนุนวันนี้วันเกิดพ่อหรือวันพ่อวันอะไรเนี่ยผมบอกลูกผมนะไม่ต้องซื้ออะไรมาหรอกบอกลูกผมเลยผมจะบอกลูกผมไม่ต้องซื้ออะไรมาไม่มีตังค์เพื่ออะไรไม่ต้องซื้อมาไม่ต้องไปหาซื้อมาเลยให้ลูกมีความสุขให้ลูกหากินครอบครัวของลูกให้มีความสุขแล้วก็ดีใจกับลูกเนี่ยผมก็มีลูก3 คนคนโตก็37 ปีแล้วคนโตเนี่ย37แล้วแล้วคนที่2เนี่ยก็28แล้วแล้วคนที่3เนี่ยก็26 27แล้วคนที่3คนที่3นี่เขาเป็นผู้หญิงคนที่2นี่เป็นผู้ชายคนโตก็เป็นผู้ชายผู้หญิงคนเล็กมี3 คน